ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บิมกับเต้งนะคะมาพบกับอู่แทนค่ะวันนี้จะมาเป็นตัวแทนนะคะในการแชร์เกี่ยวกับเรื่องการทำเป็นโมเดลเป็นกรุ๊ปนะคะตัวอย่างที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้งานที่ตัวเองได้เป็นคนทำอะค่ะในส่วนของการทำยูนิตกรุ๊ปนะคะวิธีการก๊อปปี้กรุ๊ปก็คือเราก็สามารถจะก๊อปปี้ปึ๊บมิลเลอร์หรือว่าก๊อปปี้ได้ตามปกติเลยอันนี้เครื่องอาจจะช้านิดนึงที่จริงการทำเรวิทถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆหรือว่าใช้ไฟล์ที่มันหนักนี่ควรจะให้สเปคมันสูงๆนิดนึงนะคะเลยอาจจะช้าไปบ้างการทำพวกยูนิตแบบนี้ค่ะใช้เป็นลิงก์ไฟล์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลบใช่ไหมคะเราอยากไปกดลบแบบนี้มันจะผิดการเป็นกรุ๊ปก็เขียนกรุ๊ปไปทั้งหมด10กรุ๊ปตามยูนิตต่างๆก็ใช้วิธี copy กรุ๊ปเอาเพื่อความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็ในการแก้ไขด้วยค่ะแสดงว่าถ้าเรามีแก้ไข1กรุ๊ปมันก็จะแก้ให้หมดเลยกรุ๊ปแบบมันจะสะดวกให้เราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะถ้าเราทำเสร็จ1ชั้นชั้นอื่นๆมันก็จะเสร็จไปด้วยในส่วนของงานส่วนอื่นๆนะคะใช้วิธีการกรุ๊ปแล้ว copy ไปหลายๆชั้นอ่ะก็ทำได้เหมือนกันนะคะเราได้กรุ๊ปแล้วทีนี้เราก็จะ copy ขึ้นไปชั้นบนมีคำถามผมกระจออะไรอันนี้เครื่องเก่าอะค่ะกระจอนี่ไม่รู้แหละกรุ๊ปกับลิงก์แบบไหนไฟล์เบากว่าลิงก์ไฟล์จะเบากว่าค่ะทำเป็นกรุ๊ปแล้วแต่เราอยากเอาผนังอะออกนอกกรุ๊ปก็เลือก edit กรุ๊ปนะคะมันก็จะมีให้เรารีมูฟห้องนี้เป็นห้องทำงานที่เหงามากที่เหงามากจะทำห้องแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็นกรุ๊ปแล้วก็ปุ่มเลือกคำสั่งกรุ๊ปอย่างเงี้ย create กรุ๊ปโอเคค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการทำกรุ๊ปมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะสามารถจะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นใช้เวลาชั่วโมงการทำงานเราไปทำในส่วนอื่นๆต่อได้สะดวกในการแก้ไขด้วยนะคะลองไปปรับใช้กันนะไว้ถ้ามีโอกาสก็ค่อยเจอกันอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ